แต่ปีใหม่แบบนี้มันก็มีเรื่องที่เห็นแล้วไม่สบายใจจริงๆนะคะเราเตือนตั้งแต่เช้าเนาะมีข่าวเรื่องยิงปืนขึ้นฟ้าล่าสุดมีกรณีสาวชัยนาทคนหนึ่งอัดคลิปด้วยนะคะยิงปืนรัวๆๆๆในคืนปีใหม่เลยบอกว่าอยากให้ชีวิตปังๆไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะเอาละคุณผู้ชมจะปังไหมล่ะเนี่ยปังสมใจฮะเนี่ยค่ะชาวเน็ตเข้ามาต่อว่ากันยับแล้วดูวิถีการยิงอ่ะขออนุญาตนะมันเป็นอยู่ในแนวตรงเลยนะไม่ได้ยิงขึ้นฟ้านะอันนี้คือยิงอ่ะยิงตรงๆเลยแล้วยิงหลายนัดด้วยโอ้โหน่ากลัวมากนะคะคลิปนี้คือผู้หญิงคนนี้เขายิงปืนรัวกว่า10นัดเลยในเวลาไม่ถึง10วินาทีแล้วก็นำมาโพสต์ Facebook ทำนองว่าเป็นการฉลองปีใหม่บอกว่าสวัสดีปี66เรื่องที่ไม่ดีไม่ขอหยิบยกเรื่องคนสกปรกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็แฮชแท็กเริ่มปีใหม่ปี66ปังปังดั่งเสียงพลุเสียงปืนอันนี้เป็นความเชื่อที่เป็นความเข้าใจที่ผิดจริงๆต้องบอกเลยแล้วคนบ้านใครอยู่ตามแนววิถีที่เธอยิงอ่ะคุณผู้ชมกระสุนไปได้ไกลนะนั่นน่ะสิกระสุนมันไปได้ไกลแล้วถ้าอยู่บนแนวเนี้ยที่เธอยิงไปเนี่ยโอ้ผมกังวลเลยว่าใครจะถูกลูกหลงจากเธอบ้างเนี่ยชาวเน็ตก็เป็นห่วงกังวลกันมากเลยพอเห็นโพสต์นี้แชร์ว่อนโซเชียลปั๊บเนี่ยนะคะทุกคนเข้ามาแสดงความเห็นทันทีเพราะวิถีเนี่ยคือยิงแนวตรงถูกไหมคะก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นนะคะและถ้าคนถูกลูกหลงมันก็อาจจะเสียชีวิตได้ตำหนิเลยอยากให้ตำรวจไปตรวจสอบอันนี้น่าจะพอตรวจสอบได้เพราะเจ้าตัวเขาโพสต์เองและเดี๋ยวให้เขาชี้แจงหน่อยอาจจะเข้าใจผิดอะไรอย่างไรแต่ว่าไม่ได้นะคะผิดกฎหมายด้วยอีกคลิปคุณผู้ชมเป็นกลุ่มผู้ชาย4คนปืน3กระบอกจุดประทัดฉลองไม่สนใจนะคะแล้วก็ประทัดไม่พอยิงปืนรัวอีกคนละกระบอกเพื่อความปังอีกเหมือนกันดูคลิปนี้ด้วยค่ะปืนยิงกันแบบนี้ในวงกลมเห็นไหมถือกันอยู่คนละกระบอกเลยนะคะเนี่ยค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 นะคะโพสต์คลิปตอนแรกเนี่ยมีการจุดประทัดก่อนผู้ชายคนนึงแต่อีก3คนเขามีปืนคนละกระบอกด้วยก็เลยทั้งยิงขึ้นฟ้าทั้งยิงในแนวระนาบก่อนที่คนจุดประทัดเนี่ยจะจุดอีกครั้งเหมือนกับเป็นการปิดงานจุดประทัดเปิดแล้วให้เพื่อนยิงเสร็จจุดประทัดปิดงานเขาเข้าใจผิดเขาอยู่ในยุคสงครามหรือเปล่ามันไม่ใช่นะโอ้โหถ้าบ้านอยู่แถวนั้นเนาะทั้งเสียงประทัดทั้งเสียงปืนนะคะเนี่ยในเพจเขาโพสต์บอกว่าประทัดคงไม่ดังเลยจัดคนละนัดมีคนตำหนิกันเยอะเลยค่ะบอกว่าอยากให้ตำรวจจัดการด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้มีทนายความท่านหนึ่งออกมาให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายเลยแล้วก็บอกว่าบ้านเนี่ยนะถูกกระสุนปืนจากการยิงปืนขึ้นฟ้าตกใส่บ้านที่ชั้น4ลงมาบนที่นอนนี่ให้ดูเคราะห์ดีไม่โดนคนนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นทนายความซึ่งเป็นนักกฎหมายเขายังมองเลยว่ามันเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลได้ถ้ากระสุนตกมาโดนตัวบุคคลไม่ได้ถือว่าประมาทนะคะแต่เป็นเจตนาเพราะนั้นผลทางกฎหมายมันหนักนะคะการยิงปืนขึ้นฟ้าในเมืองที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่หนาแน่นคาดหมายได้ว่ากระสุนปืนจะตกถูกบุคคลอื่นได้อยู่แล้วรวมทั้งยังไปทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ว่าจะเป็นในเมืองหมู่บ้านที่ชุมชนโทษเนี่ยอาจจะไม่หนักจำคุกไม่เกิน10วันปรับไม่เกิน 5,000 บาทแต่มันมีอะไรอีกเนี่ยเราขึ้นให้ดูเลยนะคะมันมีความผิดตามพรบ.อาวุธปืนนะคะอีกหลายข้อเลยค่ะเรื่องของการพกปืนโดยไม่มีใบอนุญาตมีเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตปืนไม่มีทะเบียนใช้ปืนคนอื่นเนี่ยมันจะตามมารัวๆเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยโทษรวมๆกันมันยังไม่หนักเท่ากับเกิดปืนกระสุนที่ยิงขึ้นฟ้ามันไปโดนคนมันจะเข้าข่ายเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลซึ่งโทษมันหนักมากเนี่ยค่ะเอามาเตือนนะคะนักกฎหมายก็เตือนกันทุกปีอ่ะคุณผู้ชมคะนี่คุณผู้ชมแสดงความเห็นน่าจะปังสมใจจริงๆถูกดำเนินคดีรับปีใหม่นะฮะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้